วันนี้สนุกเกอร์โซเซตี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องมาพบกับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมสนุกเกอร์หญิงประเภทเดี่ยวปกแดงใช่ไหมครับค่ะน้องมิ้งสลับหลีกตบมือนะครับโดยวันนี้นอกจากน้องมิ้งแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่น้องมายน้องสาวนะครับแล้วก็โค้ชหน่องสลับหลีคุณแก๊ปไอเอ็นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับน้องมิ้งกันนะครับนี่เราเพิ่งไปรับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิใช่แล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่เองรอเป็นชั่วโมงรอเป็นชั่วโมงนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่คุณพ่อก่อนเลยนะครับคุณพ่อครับนี่คุณพ่อนะครับสวัสดีครับอยากทราบความรู้สึกที่น้องมิ้งคว้าเหรียญทองมาในครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่เขาได้เหรียญทองรายการนี้เพิ่งเป็นรายการทีมชาติครั้งแรกของเขาด้วยครับสั้นไปไหมพ่อเอาอีกนิดนึงได้ไหมอยากเห็นเขาก้าวต่อไปในอนาคตอะไรยังไงบ้างครับก็อยากให้เขารับใช้ชาติไปเรื่อยๆครับอยากให้มีผลงานที่ดีๆอย่างนี้ตลอดไปคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ค่อยปรากฏออกสื่อบ่อยนะครับวันนี้ไปรับที่สนามบินเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับเห็นน้องครั้งแรกอย่างแรกที่เขาถามหาคือคุณแม่หรือว่าส้มตำปลาผมได้ยินว่าส้มตำปลาก็ก่อนกลับเขาก็จะโทรถามก่อนค่ะว่ามารับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากให้เรามารับเขาค่ะเราก็เลยถามว่าภูมิใจในตัวเขาค่ะที่เขาไปครั้งแรกแล้วเขาได้คว้าเหรียญทองมาได้นี่เดี๋ยวพอมาขอบคุณพี่ๆที่ไฮเอ็นที่นี่เสร็จก็จะเดินทางกลับเลยใช่ค่ะที่สระบุรีพรุ่งนี้เขามีสอบค่ะอ๋อพรุ่งนี้มีสอบค่ะอ่ะคนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าหน่อยน้องมายค่ะน้องมายสระบุรีเด็กบ้านของสระบุรีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอยากให้พูดถึงพี่สาวคนนี้หน่อยครับก็ดีใจที่มีเป็นพี่สาวนักสนุกเกอร์อะไรอ่ะแล้วเราเคยดูเขาเล่นไหมชอบไหมไม่เท่าไรอ่ะไม่ชอบผิดสคริปต์นะแล้วตัวเราเล่นมั่งเปล่าครับเล่นค่ะแล้วฝีมือเป็นไงบ้างยังไม่ดีค่ะมันไม่ดีไปตีมิงปองดีกว่าหรือว่าไงตอนนี้ก็มีการฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็มีโค้ชหน่องคอยดูแลอยู่ครับโค้ชหน่องคนนี้นะครับเหมือนดาราเกาหลีเลยนะพอแล้วแค่นี้พอแล้วอย่าโปรโมทเยอะแล้วไงต่อครับก็ถ้ามีความขยันมากกว่านี้ก็มีโอกาสครับที่จะเป็นตัวแทนของทีมชาติได้เหมือนกันนะคะต้องเอาใจช่วยนิดนึงครับผมว่าจะออกไปทางนางแบบมากกว่านะรายการนี้พี่สาวทำหน้างงเอาพี่นงในฐานะโค้ชนะครับดูแลน้องมิ้งมาดูแลเด็กๆหลายคนของสระบุรีนะครับอยากให้พูดถึงน้องมิ้งในวันนี้หน่อยครับวันที่เขามายืนอยู่ในระดับแถวหน้าขนาดนี้ในสนามระดับสนุกเกอร์หญิงต้องขอแสดงความดีใจกับเขากันครับว่าต้องยอมรับว่าเก่งมากที่ไปสามารถคว้าเหรียญทองมาได้เพราะว่าด้วยศักยภาพที่เรามีครับตั้งแต่แรกเราก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเขาให้มีวิธีการรูปแบบการเล่นที่มีทักษะเพิ่มขึ้นและก็ต้องยอมรับว่าได้รับความโชคดีได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างทางไฮเอ็นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือที่ทำให้น้องเนี่ยมีโอกาสอื่นๆเข้ามามากขึ้นครับพี่แก๊ปนะครับพี่แก๊ปผมอยากให้พูดถึงว่าช่วง2เดือนเนี่ยที่น้องมิ้งเนี่ยได้มาฝึกซ้อมที่ไฮเอ็นเป็นประจำเห็นการพัฒนาอะไรอย่างไรบ้างครับของน้องมิงครับการพัฒนานะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน้องเขาก่อนนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยได้นี่นะครับเดี๋ยวนี้นะใช่ก็การพัฒนาของเขาผมก็เห็นตั้งแต่แรกที่เขาเข้ามาครั้งแรกประมาณ2เดือนที่แล้วที่มาก
ก็เห็นความตั้งใจและความพยายามของเขาที่ตั้งใจซ้อมมากใช้เวลาในการซ้อมต่อวันก็เป็น10ชั่วโมงได้เพราะต้องไปซ้อมที่ TBC ก่อนที่รามแล้วพอเย็น 4-5 โมงก็กลับมาที่นี่ซ้อมต่อถึง 4-5 ทุ่มทุกวันเขาได้ซ้อมกับมือดีๆที่เข้ามานักกีฬาทั้งไทยทั้งต่างประเทศโปรที่มาซ้อมที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอาทิเช่นหมูปักน้ำหมูปักน้ำที่ที่มีพุงมีหนังโอเคแล้วมีใครครับก็แจ็คลาลีแจ็คลาลีครับหัวล้นขวัญขวัญพุ่มแจ้งขวัญพุ่มแจ้งที่ที่อะไรที่อะไรพี่ไม่เอาไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวโดนบล็อกแล้วไงต่อมีใครอีกก็จะมีนักกีฬาที่มาแข่งหงแดงชิงแชมป์โลกใช่ค่ะหลายๆคนมีโอกาสได้ใช่แล้วก็มีจิมมี่ไวท์ครับจิมมี่ไวท์รอบไหนรอบที่2ใช่ไหมรอบปีนี้ปีที่แล้วครับปีที่แล้วที่เข้ามาโชว์ใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าจิมมี่ไวท์ชมมิ้งว่ามีอนาคตสดใสมากหมายถึงก็ดูโง่เฮงหรือว่าไงครับใช่แล้วดูแววตาดูโง่เฮงดูแววตาไม่เขาดูการแพ้เขาได้เล่นกับจิมมี่ไวท์เฟรมหนึ่งใช่ครับแต่จิมมี่ไวท์เนี่ยเห็นแล้วหน่วยก้านี่คือแบบมากระซิบบอกทางไอเอ็นใช่ว่ามีอนาคตมากคนนี้นี่นะคนมีอนาคตหน้าตาเป็นงี้พี่ลองหันกล้องกลับไปเดี๋ยวพี่จะเห็นคนไม่มีอนาคตเฮ้ยเรื่องอะไรต่อแล้วลืมเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเห็นได้ข่าวว่าตั้งแต่มาซ้อมนี่มีป่วยบ่อยเป็นอะไรครับเป็นสิวเป็นหวัดครับเป็นหวัดเป็นหวัดก็ต้องเพิ่มร่างกายให้แข็งแรงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงกินเยอะๆออกกำลังกายนิดนึงเขาไม่เห็นอ้วนนะไม่อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่ครับ39แล้วคนนี้หนักเท่าไหร่ไหนบอกสิ44ค่ะโอเคคราวนี้ก็มาถึงน้องมิ้งแล้วครับคำถามแรกรู้สึกอย่างไรในการคว้าแชมป์เอ้ยคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นทีมชาติครั้งแรกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเป็นทีมชาติไทยครั้งแรกของหนูนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานครั้งนี้ที่เราสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าเหรียญทองมาให้ทีมชาติไทยได้ค่ะยอดเยี่ยมจริงๆและได้ข่าวเชิงลึกว่าตอนซ้อมที่ประเทศอะไรนะที่ TBC ที่ TBC ค่ะคนที่แพ้จะเป็นเราใช่ค่ะแอมจะชนะหนูบ่อยมากใช่ไหมครับใช่ค่ะจะหนูน้อยค่ะที่จะชนะพี่แอมซึ่งพี่แอมจะมีลูกคมลูกดุดันมากกว่าหล่อกว่าด้วย แล้วพอไปแข่งรอบชิงทำไมกลับกลายเป็นเราเป็นฝ่ายชนะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แอมมีความกดดันด้วยความที่เป็นแชมป์เก่าความกดดันเลยน่าจะสูงกว่าของหนูนะคะซึ่งหนูก็เป็นมือใหม่ที่เพิ่งได้เข้าไปแข่งรายการนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะกดดันเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะของเกมที่เข้าทางหนูมากกว่าซึ่งพี่แอมหลุดลูกสำคัญด้วยค่ะก็เลยเข้าทางรู้สึกไงที่มีคนบอกว่าหนูเนี่ยเป็นนักสนุกที่เป็นผู้หญิงที่มีสายตาเป็นเพชรฆาตแต่ตอนนี้มันจะออกแนวหวานนะเนี่ยถ้าดูจากในจอง่วงใช่ไหมเพชรฆาตในความหมายคือพี่แก๊ปตอบหน่อยจังหวะที่เด็ดที่ขาดแล้วคือไม่มีลูกสงสารใช่ไปยาวเลยฆ่าได้ฆ่าตบได้ตบแพ้ได้แพ้ฆ่าได้หยามไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์หนองไม่ใช่หมายถึงว่าเขาก็เรียกว่าเล่นสนุกเนี่ยคือถ้าไปยอมหรือว่าไปอ่อนปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดมีสูงคือต้องบอกว่าที่มีคนตั้งฉายาแบบนี้ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะเห็นจากสไตล์การแทงของน้องแล้วก็ความมุ่งมั่นของน้องที่มาแสดงออกมาทางสายตาว่าเวลาแทงออกไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีพลังออกมาเขาก็เลยคิดว่าเป็นลักษณะแบบนั้นครับซึ่งผมก็ดูว่าฉายานี้ดีนะครับดีครับดีครับลูกสำคัญมักจะไม่พลาดสายตาพิชิตข้าเนี่ยน่ารักนะโอเคเป้าหมายในการเล่นสนุกเป้าหมายในการเล่นสนุกนะไม่ใช่เป้าหมายชีวิตนะ
ค่ะไม่ใช่เป้าหมายเรื่องแฟนไม่ใช่เป้าหมายเรื่องส่วนตัวเป้าหมายเรื่องสนุกอย่างเดียวเป้าหมายเรื่องสนุกก็อยากไปเล่นอาชีพโลกกับผู้ชายอยากได้ลองแข่งกับระดับโลกที่เขาเก่งกว่าประมาณนี้ค่ะคืออยากเก็บเกี่ยวความรู้ของเขามาให้เราเพื่อพัฒนาฝีมือของเราเพิ่มขึ้นไปค่ะแล้วตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอบเพื่อจบม.6เทอมนี้ค่ะแล้วก็น่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองศึกษาดูอีกทีค่ะว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอยากเรียนเกี่ยวกับสาขาอะไรคิดไว้ไหมครับยังไม่ค่อยได้คิดค่ะแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยค่ะพวกวิทย์กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ใช่ค่ะก็คือจะไม่ทิ้งการเรียนค่ะใช่มันสำคัญเหมือนกันคือจะควบคู่ไปด้วยซึ่งก็ต้องเหนื่อยกว่าปกติใช่ไหมก็ต้องวางแผนเป็นนะครับต้องวางแผนเป็นใช่ครับแต่หนูโชคดีที่มีไม่ใช่โชคดีสิก็เป็นหลายๆอย่างที่แสดงออกมาที่ทำให้มีหลายๆคนได้เข้ามาร่วมสนับสนุนตอนนี้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับคราวนี้ถามคำถามสุดท้ายแล้วแผนในอนาคตชีวิตส่วนตัวของสาววัย17สาวสะพรั่งเนี่ยในขณะที่คนอื่นเนี่ยถ้าถามเขาคนอื่นเขาจะมีคงมีแฟนมีเพื่อนมีสังคมในหมู่วัยรุ่นแต่หนูเนี่ยต้องมาทุ่มเทจับไม้คิวแทงโป๊กป้าโป๊กป้าทุกวันเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ไหมในมองแววตาพี่เจ้าข้าหน่อยหวานเยอะพูดเรื่องนี้หน่อยก็มีนิดนึงค่ะที่ในเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาอาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปมีสังสรรค์มีชีวิตวัยรุ่นแต่หนูก็คืออาจจะต้องมาทุ่มเทเรื่องสนุกแต่ก็จะมีการแบบผ่อนคลายรีแลกซ์คลายเครียดเป็นบางวันเช่นก็ไปดูหนังกับเพื่อนที่เพื่อนหรือแฟนรุ่นมันเพื่อนค่ะก็ไปแบบไปดูหนังไปกินหมูกระทะกันอะไรอย่างนี้กับเพื่อนรุ่นมัธยมอะไรค่ะนี่กินหมูกระทะแล้วเหรอกินแล้วค่ะกินแล้วแต่ว่าไม่อ้วนได้แค่นี้30โลน้องสาวเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ44นะครับน้องสาว44พี่สาว30โลน้องแย่งกินหมดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอาลุงคนสัมภาษณ์หมดแล้วหมดแล้วลุงเมื่อยแล้วเมื่อยมือแล้วนี่นะครับนี่คือความภูมิใจของเอาหน้าไปใกล้ๆดิน้องมิ้งหน้าเล็กๆนี่ยิ้มหวานนี่ทั้งที่ง่วงนอนนี่วันนี้กลับมาถึงเห็นได้ข่าวว่ายังไม่ทันถึงกรุงเทพสุวรรณภูมิเลยอะไรนะออเดอร์อะไรนะพ่อนะลาบหมูครับลาบหมูส้มตำปูปลานี่ครับเจ้าภาพจัดไปให้แล้วคนนี้ครับคนซ้ายผมก็เลยอิ่มอร่อยไปด้วยเลยโอเคขอให้น้องมิ้งโชคดีนะครับประสบความสำเร็จขอบคุณครับสวัสดีครับ